การทำคลิปสอนวิดีโอออนไลน์ใน YouTube นะครับมาวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างไปเกือบ3ปีเลยมาวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่โควิด-19กำลังระบาดนะครับก็ได้เลิกทำคลิปสอนตัวใหม่สักทีนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาสอนการเล่นลายกีตาร์ในท่อนอินโทรของเพลงฟังดูง่ายๆของศิลปินวงซิลิฟูนะครับเวอร์ชันที่จะมาสอนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่พี่ต้นซิลิฟูใช้ในการเล่นสดนะครับเป็นเวอร์ชันเล่นสดนะครับคนละแบบกับในสตูดิโอนะครับผมส่วนเวอร์ชันการแสดงสดนี้นะครับผมจะมีอยู่2รูปแบบนะครับจะมี2รูปแบบด้วยกันก็คือจะมี2ลายนะครับเป็นลายที่1กับลายที่2นะครับที่พี่ต้นเคยเล่นไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่พี่ต้นว่าวันนั้นอยากเล่นลายไหนเป็นหลักนะครับบางทีก็อาจจะเล่นแบบนึงบางทีก็แกก็เล่นอีกแบบนึงนะครับแต่การดีดหลักๆแล้วเนี่ยในการเล่นสดเขาจะใช้วิธีการดีดเป็นดับเบิลไปแบบนี้นะครับนะครับในการเล่นสดเพื่อให้มันฟังดูกระชับขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมจะสาธิตวิธีการเล่นแบบแรกให้ดูก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่2ที่พี่ต้นเคยเล่นไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่2แบบที่2จะอยู่แถวๆนี้เลยจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพี่ต้นในการเล่นสดของพี่ต้นเล่นไว้2ทั้ง2แบบเลยนะครับเคยดูคลิปงานนึงก็จะเล่นแบบที่เข้ามาข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็อีกงานนึงก็เล่นอยู่แถวๆนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นพี่เขาอยากเล่นแบบไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากเล่นแบบไหนก็ลองออกไปเล่นดูนะครับแต่การเล่นสดจะใช้การดีดแบบนี้แล้วก็มีดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันสตูดิโอก็จะดีดน้อยลงหน่อยนะครับเวอร์ชันสตูดิโอก็จะไปตั้งค่าที่ดีเลย์แทนนะครับแต่เวอร์ชันเล่นสดก็จะมีการย้ำเพื่อความกระชับนะครับของริทึมนะครับของพวกจังหวะจะได้ดูกระชับแล้วก็สนุกขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในคีย์ E นะครับคีย์ E major นะครับแต่ของซิลิฟูเองจะตั้งสายลงต่ำลงครึ่งเสียงนะครับตั้งสายเป็น E flat นะครับก็คือตั้งทุกเส้นเนี่ยต่ำลงครึ่งเสียงนะครับสาย6ก็จะเป็นโน้ต E flat นะครับสาย5โน้ต A flat นะครับสาย4โน้ต D flat นะครับสาย3โน้ต G flat สาย2โน้ต B flat สาย1โน้ต E flat นะครับโอเคเมื่อเราตั้งสายเสร็จแล้วนะครับก็
ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับคีย์ E คีย์ E ก็จะมีโน้ตติดชาร์ปอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือโดชาร์ปเรชาร์ปนะครับแล้วก็ฟาชาร์ปแล้วก็ซอนชาร์ปนะครับลูกเล่นนี้ก็จะอยู่ในโน้ตพวกนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งกันว่าพี่ต้นเล่นแบบไหนตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูแบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1นะครับมันจะเริ่มต้นแบบนี้ครับนะครับนะครับอันนี้นะครับอันแรกจะกดนิ้วชี้นิ้วเดียวทาบไปเลย2เส้นนะครับโน้ต B กับโน้ต E นะครับซ้าย4ช่อง9แล้วก็สาย3ช่อง9นะครับเรากดทาบไปเลย2เส้นอันนี้แล้วก็ดีดสาย4 2ครั้งแล้วมาสาย3 1ครั้งนะครับจะเป็นย้ำแบบนี้ตลอดเลยนะครับแล้วกลับมาที่สาย4นะครับ2ครั้งเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนโน้ตมาเป็นโน้ต F sharp นะครับสาย3ช่อง11นะครับนะครับช้าๆนะครับแล้วก็กลับมาที่สาย4อีก2ครั้งแล้วก็ต่อมาที่โน้ต G sharp นิ้วก้อยนะครับสาย3ช่อง13นะครับพอดีดสาย3ช่อง13เสร็จให้กลับมาที่โน้ต B นะครับ2ครั้งนะครับสาย4โน้ต B 2ครั้งสาย4ช่อง9 2ครั้งนะครับมันจะคล้ายๆลูก pattern point นะครับก็คือแบบหลักๆมันเนี่ยจะย้ำโน้ต B ตรงนี้นะครับ B B E นะครับ B B E B B F sharp B B G sharp นะครับแล้วกลับมาที่ B B นะครับ B B ก็คือหมายถึง B 2ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่โน้ตF sharp สาย3ช่อง11นะครับโอเคต่อมาลูกต่อไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลูกเล่นนะครับนิ้วชี้เราจะเล่นสาย2ช่อง10นะครับแล้วก็นิ้วนางมาที่สาย3ช่อง13นะครับนิ้วนางสาย3ช่อง13แล้วก็ pull off ไปยังนิ้วชี้สาย3ช่อง11นะครับก็จะเป็นโน้ตที่อยู่ในคีย์หมดเลยนะครับก็จะเป็นโน้ต A โน้ต G sharp โน้ต F sharp นะครับนะครับรวมกันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมาต่อไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโน้ต E โน้ต E กับโน้ต G sharp นะครับคู่เป็นคู่3 major third นะครับโน้ต E G sharp นะครับโน้ต E ก็คือสาย4ช่อง14แล้วก็ G sharp ก็คือสาย3ช่อง13นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราจะใช้ E ไว้เป็นเบสนะครับเป็นหลักนะครับในการเล่นดีดดับเบิลนะครับตึกๆๆๆนะครับนะครับนะครับก็จะเป็น E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  นะครับแล้วก็ไป G sharp สาย3ช่อง13
แล้วก็มาดีดโน้ต E 2ครั้งแล้วก็โน้ต A โน้ต A เนี่ยนิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่อง14นะครับข้างใต้นิ้วกลางแล้วก็กลับมาที่นิ้วกลางนะครับสาย4ช่อง14โน้ต E ดีดอีก2ครั้งนะครับแล้วก็มานิ้วก้อยนะครับสาย3ช่อง16จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะรวมกันให้ดูนะครับต่อมาลูกต่อไปตรงนี้นะครับก็จะย้ำ E เหมือนกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากนิ้วกลางเป็นนิ้วชี้แทนนะครับเพื่อให้เราเล่นตรงนี้ได้ถนัดขึ้นตรงนี้เนี่ยเล่นยังไงก็จะเป็น E สาย4ช่อง14เหมือนเดิมดีด2ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็นิ้วก้อยก็มาโน้ต E อีกออกเต็ปหนึ่งนะครับจะเป็นสาย2ช่อง17นะครับโน้ต E เหมือนกันE E แล้วก็มา E ตรงนี้แล้วก็ E ครั้งหนึ่งแล้วก็มา D sharp C sharp ก็ยังอยู่ในสเกลหมดเลยนะครับนะครับนะครับก็จะเป็นนิ้วชี้สาย4ช่อง14ดี2ครั้งนิ้วก้อยมาที่สาย2ช่อง17แล้วก็ตามด้วยลูกนี้เนี่ยก็จะเป็นสาย2ช่อง17นิ้วนางสาย2ช่อง16นิ้วชี้สาย2ช่อง14นะครับแล้วก็มาลงที่นิ้วนางโน้ต B นะครับที่สาย3ช่อง16นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานั้นท่อนต่อไปนะครับจะรวมกันให้ดูก่อนนะครับท่อนนี้นะครับท่อนนี้เราก็เหมือนเดิมนิ้วชี้เราทาบไปตำแหน่งเดิมเลยนะครับเราเน้นที่โน้ต E เหมือนเดิม2ครั้งแล้วก็ไปโน้ต A แล้วก็ E 2ครั้ง B โน้ต B ที่สาย3ช่อง16นะครับนะครับแล้วก็กลับมาที่โน้ต E แล้วก็กลับมาที่โน้ต E ที่สาย2ช่อง17นะครับจะเป็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลูกเล่น Hammer on Pull off อย่างรวดเร็วนะครับไปจับโน้ต A มา B แล้วก็ยกนิ้วนางขึ้นนะครับนะครับต่อมาลูกส่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโน้ต E กับโน้ต G sharpE เนี่ยก็จะเป็นสาย4ช่อง14 G sharp เนี่ยก็จะเป็นสาย3ช่อง13นะครับตึง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 ต่อด้วยถอยหลังมานะครับจะเป็นโน้ต D sharp กับ F sharp
นะครับ D sharp F sharp นะครับD sharp เนี่ยก็จะเป็นสาย4ช่อง13แล้วก็ F sharp จะเป็นสาย3ช่อง11นะครับดีดแบบนี้นะครับต่อด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นโน้ต B กับโน้ต E นะครับเหมือนตอนเริ่มต้นแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวจะรวมให้ดูกันรอบแรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะครับโอเคต่อมารอบที่2รอบที่2จะเป็นแบบนี้นะครับรอบที่2ก็เข้ามาคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้สาย4ช่อง9ดีด2ครั้งแล้วก็สาย3ช่อง9ดีด1ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่สาย4ช่อง9ดีด2ครั้งแล้วก็ไปที่สาย3ช่อง11นะครับดีด1ครั้งกลับมาที่สาย4ช่อง9ดีด2ครั้งนะครับแล้วก็มาที่สาย3ช่อง13ดีด1ครั้งแล้วก็กลับมาที่สาย4ช่อง9โน้ต B ดีด2ครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยสาย3ช่อง11ดีด1ครั้งนะครับรวมกันจะเป็นต่อด้วยลูกเดิมนี้นะครับก็จะเป็นสาย2ช่อง10นะครับโน้ต A แล้วก็มาสาย3ช่อง13โน้ต G sharp แล้วก็นิ้วชี้สาย3ช่อง11โน้ต F sharp นะครับต่อด้วยตัวนี้ก็ลูกนี้ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับรอบแรกนะครับก็จะเป็นสาย4ช่อง14ดีด2ครั้งนิ้วชี้สาย3ช่อง13ดีด1ครั้งนะครับต่อด้วยนิ้วกลางสาย4ช่อง14ดีด2ครั้งนิ้วนางสาย3ช่อง14ดีด1ครั้งแล้วก็ต่อด้วยนิ้วกลางสาย4ช่อง14ดีด2ครั้งนิ้วก้อยสาย3ช่อง16ดีด1ครั้งนะครับรวมกันตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโน้ต E ที่นิ้วชี้นะครับดีด2ครั้งแล้วก็โน้ต E ที่นิ้วก้อยดีดครั้งเดียวแล้วก็ต่อด้วยลิกต่อไปย้ำอีกทีแล้วก็นิ้วนางสาย2ช่อง16ดีด1ครั้งแล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่อง14ดีด1ครั้งนะครับแล้วก็มาจบไว้ที่นิ้วนางสาย3ช่อง16โน้ต T นะครับโอเคก็จะเหมือนกันเลยกับรอบแรกนะครับอีกครั้งนึงนะครับโอเคต่อมาลูกต่อไปอันนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบนี้นะครับผมจะเบิ้ล
โน้ต E ที่นิ้วชี้สาย4ช่อง14นะครับนะครับแล้วก็ไปโน้ต A นะครับนิ้วชี้เหมือนกันทาบไปเลยตรงที่สาย3ช่อง14นะครับสองครั้งแล้วก็ดีขึ้นมาแล้วก็โน้ต E อีก2ครั้งเน้นเราเน้นไปที่โน้ต E เป็นหลักนะครับวิ่งเข้าหาโน้ต E เป็นหลักนะครับก็จะเป็นต่อด้วยนิ้วนางที่สาย3ช่อง16นะครับแล้วก็โน้ต E นิ้วก้อยช่องสาย2ช่อง17จะสลับกันระหว่าง E มา A E มา B นะครับลูกจบจะเป็นตรงนี้เนี่ยลูกจบเนี่ยจะเป็น A มา G sharp นะครับสาย3ช่อง14มา13กลับมาที่14นิ้วกลางนะครับแล้วก็มาจบที่นิ้วชี้สาย4ช่อง14โน้ต E นะครับรวมๆกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะครับลองเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นโอเคต่อมาเวอร์ชันถัดไปนะครับเวอร์ชันถัดไปก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่พี่ต้นเล่นสดนะครับก็คือจะเล่นโน้ตเหมือนกันเลยนี่แหละแต่ว่าจะเล่นอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับโน้ตก็จะเป็นโน้ตในคีย์ E เหมือนเดิมก็ดิชาร์ฟ4ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่จะเล่นอยู่แถวๆนี้แทนนะครับอันนี้ผมก็แกะจากเวอร์ชันที่พี่เขาเล่นสดมาสอนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับเขาจะเป็นแบบนี้โน้ตก็จะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนโพสิชันเท่านั้นเองนะครับมาดูการว่าเล่นยังไงย้ำโน้ตเหมือนเดิม B นะครับย้ำ B กับย้ำ E เหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มต้นมาคล้ายๆกับเวอร์ชันที่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสาย4ช่อง9โน้ต B 2ครั้งแล้วก็สาย3โน้ต E 1ครั้งสาย3ช่อง9นะครับแล้วก็กลับมาที่สาย4ตำแหน่งเดิมนะครับสาย4ช่อง9ตำแหน่งเดิม2ครั้งนะครับแล้วก็นิ้วนางมาที่ฟาชาร์ปนะครับสาย3ช่อง11 1ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่โน้ต B สาย4ช่อง9อีก2ครั้งนะครับแล้วก็มานิ้วก้อยตำแหน่งเดิมเลยสาย3ช่อง13โน้ต G sharp นะครับแล้วก็มาโน้ต B สาย4ช่อง9อีก2ครั้งแล้วก็มาต่อที่โน้ต
F sharp สาย3ช่อง11 1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อด้วยลูกเดิมแต่จะเป็นแบบนี้แทนจากอันที่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับอันที่แล้วเป็นแบบนี้แต่นี้จะเป็นนะครับแต่เป็นโน้ตเดียวกันนะครับผมจะใช้วิธีทาบไปเลยนะครับทาบตำแหน่งนี้ไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นนิ้วกลางที่สาย2ช่อง10นะครับโน้ตลาแล้วก็ยกนิ้วกลางออกนะครับก็จะเป็นโน้ต G sharp นะครับอยู่ในสเกลพอดีเลยนะครับนะครับดีดครั้งเดียวแล้วก็ยกออกนะครับแล้วก็มาลงที่สาย3ช่อง11โน้ต Fa sharp นะครับนิ้วนางนะครับสาย3ช่อง11รวมกันจะเป็นนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเราโฟกัสที่โน้ต E นะครับโน้ต E เนี่ยเราทาบไปเลยโน้ต E เราทาบอยู่แล้วนะครับจะเป็นสาย3ช่อง9เนี่ยคือโน้ต E นะครับเราจะมาย้ำตรงนี้แทนนะครับลูกต่อไปนะครับเราจะย้ำโน้ต E ตรงนี้นะครับที่เราจะย้ำแต่เราจะอุดสายไว้นิดนึงมิ้วสายไว้นิดนึงก็คือใช้สันมือของเราตัวนี้เนี่ยแตะไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงบิดนะครับก่อนที่จะถึงสะพานสายแตะไว้เบาๆนะครับเราดีดไปด้วยเราแตะไว้ด้วยมันจะบอดนิดนึงนะครับมันจะฟังดูกระชับนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับที่เดิมนะครับ E สาย3ช่อง9ดีด2ครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยโน้ต G sharp นะครับเราทาบไปอยู่แล้วนะครับสาย2ช่อง9นะครับนะครับ E 2 G sharp 1แล้วก็กลับมา E 2แล้วก็เป็นโน้ต A นิ้วกลางลงมาที่สาย2ช่อง10นะครับต่อด้วยนิ้วก้อยนะครับโน้ต B นะครับนิ้วก้อยโน้ต B สาย2ช่อง12แล้วเราจะย้ำโน้ต E เนี่ยเราจะย้ำเบิ้ล2ครั้งตลอดนะครับช้าๆนะครับอีกครั้งหนึ่งครั้งนึงนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นโน้ต E 2ครั้งแล้วก็มาเล่นโน้ต E ที่สาย1ช่อง12 1ครั้งแบบนี้นะครับต่อด้วยโน้ตเมโลดี้ตรงนี้เนี่ย E D sharpC sharp B เป็นโน้ตที่อยู่ในสเกล E major นะครับก็เหมือนกับตรงนี้นั่นเองนะครับนะครับโน้ตเดียวกันเลยนะครับช้าๆนะครับโอเคต่อด้วยท่อนต่อไปท่อนนี้นะครับจะเล่นแบบนี้นะครับผมจะนิ้วชี้ผมจะไว้ที่โน้ต E สาย3ช่อง9นิ้วกลางโน้ต A สาย2ช่อง10แล้วก็
ดี2ครั้งแล้วก็ไปที่สาย2 1ครั้งแล้วก็กลับมาที่สาย3 2ครั้งมาที่นิ้วก้อยโน้ต B สาย2ช่อง12 1ครั้งแล้วก็กลับมาโน้ต E 2ครั้งนะครับแล้วก็มา E เสียงสูงสาย1ช่อง12 1ครั้งแล้วก็กลับมาที่เบิ้ลโน้ต E 2ครั้งนะครับแล้วก็มาที่โน้ต B 1ครั้งรวมกันจะเป็นแบบนี้นะครับอีกครั้งนึงไหมครับช้าๆนะครับโอเคท่อนต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเบิ้ลโน้ต E 2ครั้งแล้วก็ตามด้วย G sharp hammer on ไป A แล้วก็ pull off ไปยัง G sharp แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อด้วยลูกนี้นะครับก็คล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นคู่แบบนี้นะครับโอเคคู่แรกก็จะเป็นโน้ต E กับโน้ต G sharp นิ้วชี้สาย3ช่อง9แล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่อง9ต่อด้วยคู่นี้นิ้วก้อยสาย4ช่อง13นิ้วนางสาย3ช่อง11นะครับต่อด้วยคู่นี้นิ้วชี้สาย4ช่อง9แล้วก็นิ้วชี้สาย3ช่อง9รวมกันจะเป็นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเล่นตรงนี้มันลำบากไป2นิ้วนี้ลำบากไปอาจจะเล่นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นคู่นี้แล้วก็ถอยหลังมาเป็นนิ้วกลางสาย3ช่อง8นิ้วชี้สาย2ช่อง7ก็จะเป็นเสียงเดียวกันตรงนี้จะง่ายกว่าต่อด้วยตรงนี้ที่เดิมนะครับ B กับ E สาย4ช่อง9แล้วก็สาย3ช่อง9ที่เดิมนะครับโอเครอบแรกรวมกันเป็นแบบนี้นะครับรอบต่อมาเท่านี้อาจจะใช้คันโยกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเครอบต่อมาจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วเข้ามาเหมือนเดิมเลยย้ำ B 2ครั้งเหมือนเดิม B B E B B F sharp B B G sharp B B F sharpต่อด้วยตรงนี้จะเป็น A G sharp F sharp นะครับจะเป็นสาย2ช่อง10เหมือนเดิม pull off ยัง G sharp สาย2ช่อง9เหมือนเดิมแล้วก็มา F sharp สาย3ช่อง11นะครับเหมือนเดิมด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยจะเป็น E นะครับย้ำที่โน้ต E เหมือนเดิมสาย3ช่อง9แล้วก็ไปสาย2ช่อง9 1ครั้งสาย3ช่อง9 2ครั้ง
สาย2ช่อง10 1ครั้งสาย3ช่อง9 2ครั้งสาย2ช่อง12 1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่สาย2ช่องสาย3ช่อง9อีก2ครั้งนะครับต่อด้วยนิ้วก้อยโน้ต E ที่ตำแหน่งสาย1ช่อง12ต่อด้วยเมโลดี้เดิมนะครับ E D sharp C sharp B นะครับนิ้วชี้สังเกตว่าผมจะทาบไปเลยนะครับสีเส้นจะทาบไว้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยสาย1ช่อง12สาย1ช่อง11สาย1ช่อง9สาย2ช่อง12นะครับโอเคนะครับลูกจบนะครับลูกจบจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นย้ำโน้ต E 2ครั้งแล้วก็ย้ำโน้ต A 1ครั้งสาย2ช่อง10นะครับแล้วก็มาโน้ต E 2ครั้งสาย3ช่อง9 2ครั้งนะครับแล้วก็มาโน้ต B นิ้วก้อยสาย2ช่อง12 1ครั้งแล้วก็ย้ำโน้ต E 2ครั้งสายแล้วก็ไปโน้ต E สาย1ช่อง12 1ครั้งลูกนี้นะครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงก็จะมีการข้ามสายนะครับก็จะเป็นโน้ต E สาย1แล้วก็มาโน้ต E สาย3ช่อง9แล้วก็มาโน้ต A สาย2ช่อง10แล้วก็มาโน้ต E ครั้งเดียวแล้วก็โน้ต B 1ครั้งนะครับช้าๆนะครับจบด้วยลูกนี้นะครับคล้ายกับอันนี้เลยแต่อันนี้จะอยู่ตรงใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นสาย2ช่อง10โน้ต A สาย2ช่อง9โน้ต G sharp กลับมาที่โน้ต A แล้วก็จบด้วยโน้ต E สาย3ช่อง9แล้วพี่ต้นก็จะใช้คันโยกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคันโยกก็สั่นสายไปวันปาโต้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะรวมเวอร์ชันแบบที่2ให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆฝึกพร้อมกันนะครับ3 4คือแบบที่2นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับโอเคใครดูจบมาถึงตอนนี้นะครับก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นพี่ต้นเล่นสดนะครับย้ำว่าเล่นสดทั้ง2แบบนะครับก็แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนก็ลองเอาไปเล่นแบบนั้นดูนะครับก็อาจจะใส่ดีเลย์เข้าไปสักนิดนึงนะครับ
ใส่ดีเลย์เข้าไปสักนิดนึงหรือว่าอาจจะใส่เสียงแตกเข้าไปสักนิดหน่อยเป็นโอเวอร์ไดรฟ์หรืออะไรก็จะดูร็อกขึ้นนะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ฝาก Subscribe ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ